วันนี้อาตมาจาริกมาถึงพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้แต่ไม่ใช่ที่ประเทศอินเดียเป็นพุทธคยาจำลองตั้งอยู่ในวัดญาณสังวรารามที่นี่ในความสำคัญของพุทธประวัติของพระศาสนาคือสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองหลังการตรัสรู้ก่อนจาริกไปเตรียมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้เวลาอยู่49วันที่นี่เป็นนิทรรศการที่จำลองให้เห็นว่า49วันนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ไหนและมีความสำคัญอย่างไรสัปดาห์แรกภายหลังการตรัสรู้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใต้ต้นโพโดยไม่ขยับขยายพระวรกายไม่ประกอบพิพระเนตรอยู่7วันเสวยวิมุตติสุขประหนึ่งจะทบทวนในหัวข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ดีแล้วในสัปดาห์ที่2ประทับณอนิมิตสเจดีทรงจ้องพระเนตรไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเป็นเวลา7วันอันเป็นที่มาของพระปางถวายเนตรนอกจากจะเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากการตรัสรู้ก็ยังเป็นนิมิตสำหรับชาวพุทธว่าแม้แต่พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงรู้สึกถึงร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ทรงประทับจากเจ้าชายสิทธัตถะล่วงพ้นเข้าสู่การเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธก็จะได้ศึกษาข้อนิมิตตังสาธุรูปานังกันในข้อนี้ว่าผู้ใดมีคุณแก่เราก่อนพึงรู้คุณต่อผู้นั้นรู้คุณแล้วกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนคุณท่านก็เป็นมงคลอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในสัปดาห์ที่3ทรงประทับณรัตนจงกรมเจดีทรงนิมิตจงกรมขึ้นและทรงเสด็จจงกรมอยู่ในกำแพงแก้วอันเทพพยดานิมิตถวายทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ณจุดนี้เป็นเวลา7วันThank you.
ในสัปดาห์ที่4ทรงประทับณรัตนคารเจดีย์อันอยู่ทิศพายัพแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาพระอภิธรรม7คัมภีร์อันเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาว่าธรรมที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นกุศลพระอภิธรรม7คัมภีร์นี้ได้แสดงณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อถวายพระพุทธมารดาหลังจากที่ได้ทรงรำลึกว่าได้โปรดมวลมนุษย์ไปบัดนี้ถึงเวลาที่จะโปรดพุทธมารดาแล้วณที่นี้ทรงประทับในลักษณะขัดสมาธิอยู่ในกำแพงแก้วตลอด7วันแห่งการเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่5พระผู้มีพระภาคเสด็จไปประทับณร่มไทรอันชื่อว่าอัญชปาลนิโครธเป็นที่พักอาศัยของเด็กเลี้ยงแกะณที่แห่งนี้ได้ทรงพิจารณาความจริงแท้ที่ทรงตรัสรู้เพื่อสร้างทำนบป้องกันมิให้หลงไหลไปกับกิเลสซึ่งใน7วันที่ประทับอยู่ที่นี่กำแพงที่กั้นไม่ให้ไหลไปสู่กิเลสก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ทรงตรัสรู้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่หลงไหลได้ปลื้มกับความสวยความงามความน่าพิศสมัยจนไม่สามารถที่จะรู้ธรรมมันเป็นจริงแท้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาในสัปดาห์ที่5นี้เราท่านทั้งหลายก็ได้น้อมเข้ามาใช้ในการพิจารณาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นั้นเป็นคุณค่าเทียมมีสิ่งที่สวยมีสิ่งที่งามมีสิ่งที่ปรุงแต่งเมื่อเห็นคุณค่าเทียมเสร็จแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้สัมผัสคุณค่าแท้หรือคุณความจริงอันพระผู้มีพระภาคค้นพบและแสดงแล้วในสัปดาห์ที่6ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขณใต้ต้นจิกหรือมุจจลินที่นี่ทรงใช้เวลา7วันในการพิจารณาปัญญาที่ทรงค้นพบทบทวนแสวงหาคำอธิบายว่าทำอย่างไรหนอจะได้ใช้ปัญญาในการดับทุกข์ได้สมณะสากยบุตรทั้งปวงและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เดินตามรอยพระพุทธองค์มาถึงจุดที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาหรือธรรมะมีทุกหูทุกจอมย่าผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาได้เองหรือตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ในโลกนี้ธรรมะก็มีอยู่แล้วตถาคตเป็นผู้จำแนกคำสั่งสอนสัตว์หรือที่ทรงสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายว่าทางมีอยู่แล้วผู้บอกทางก็มีอยู่แล้วเราเป็นเพียงผู้บอกทางความเพียรเป็นของเธอทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อภิกษุหรือพุทธศาสนิกชนได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสในสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำเดาได้ที่เกิดแต่เหตุ
พระผู้มีพระภาคตรัสให้หาเหตุแห่งทุกข์นั้นและหนทางในการดับทุกข์ในสัปดาห์ที่7ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขณใต้ต้นเกตหรือราชายตนะทรงทบทวนสิ่งที่ทรงตรัสรู้ประหนึ่งว่าทรงวางแผนในการเผยแผ่ที่ว่าด้วยหลักการว่าด้วยอุดมการณ์หลักการและวิธีการในการเผยแผ่ซึ่งปรากฏในตอนหลังณที่แห่งนั้นปุสสะและภัลลิกะสองวานิชหนุ่มได้สวายสัตตุก้อนสัตตุผงพระองค์ทรงไม่มีภาชนะใดที่จะรับท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่จึงได้น้อมบาตรเข้ามาถวายทรงอธิษฐานบาตรทั้งสี่จนเป็นบาตรใบเดียวอันเป็นที่มาของพุทธประเพณีและอริยประเพณีคือภิกษุมีวัตรปฏิบัติอันดับต้นเลยคือการบิณฑบาตจากการที่ทรงใช้บาตรที่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ถวายสี่ใบทรงอธิษฐานไปเป็นใบเดียวจึงเป็นที่มาของพระปางประสานบาตรสี่สิบเก้าวันที่เสวยวิมุตติสุขยังมีเล็กเล็กน้อยมากมายอันเป็นที่ก่อกำเนิดของคำสอนคำอธิบายและพระพุทธรูปในปางต่างๆหลังจาก49วันที่เสวยวิมุตติสุขแล้วได้เสด็จดำเนินมุ่งไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันขณะเดินไปนั้นด้วยการตรัสรู้แจ้งเห็นจริงและการอย่างรู้ทรงทราบว่ามีแต่พระอาจารย์เก่าเท่านั้นที่จะพอที่จะรู้ธรรมนี้ได้แต่ก็ท่านนั้นได้ทำกาละไปเมื่อเร็วๆนี้เองจึงได้มุ่งไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่นั่นมีปัญจวัคคีย์ซึ่งหนีพระองค์มาขณะที่ทรงทรมานพระวรกายบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ความข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจากวันเพ็ญเดือน6ที่ทรงตรัสรู้ใช้เวลา49วันเส้นทางที่ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นไม่สามารถที่จะใช้เวลาการเดินของมนุษย์ไปถึงได้อย่างแน่นอนและก็ไม่ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคได้ใช้พาหนะใดนอกจากพระบาทในการเสด็จไปถึงอธิบายในกรณีนี้ได้ว่าทรงเป็นสภาวะที่ทรงมีฤทธิ์ได้ด้วยในการเดินทางจนย่อระยะทางไปถึงซึ่งไม่ทรงสรรเสริญในการใช้ฤทธิ์แต่ดูจากระยะทางในการเดินทางแล้วก็ต้องยกว่าเป็นภาวะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบัติได้หน้าที่นั้นได้ทรงแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ด้วยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรธรรมจักรของพระราชาแผ่ไปถึงที่ใดย่อมยังให้ที่นั้นตกอยู่ในพระราชอำนาจธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแผ่ไปถึงที่ใดที่นั่นย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งธรรม49วันแห่งการตรัสรู้เป็นเส้นทางที่ทอดยาวไปถึง45พรรษาในการจาริกธรรมสั่งสอนสัตว์ขนสัตว์ข้ามพ้นสังสารวัฏจำนวนมากและได้ปฏิสฐานพระธรรมคำสั่งสอน
ซึ่งจะสถิตเสถียรอยู่ในโลกนี้ตลอดพุทธันดรการจาริกของอามามาณที่นี้ได้พบกับความศรัทธาคือความเชื่อที่มีมาแต่เดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปัสสาทะคือความเลื่อมใสมาแต่เดิมให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เห็นพุทธวิธีของพระผู้มีพระภาคซึ่งปรากฏอยู่ตลอด49วันนั้นไม่ว่าในแง่ของการทรงใช้เวลาคือเมื่อประทับนั่งอยู่หลังตรัสรู้แล้วก็ทรงทบทวนอุดมการณ์หลักการวิธีการที่จะเผยแผ่ขอบคุณต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ใช้เวลาในการประทับขณะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้จนบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นศรัทธาความเชื่อแม้แต่พญานาคซึ่งเป็นอมนุษย์ในสัปดาห์ที่6ที่แผ่พังพานป้องกันลมฝนขณะพระผู้มีพระภาคเสวยวิมุตติสุขอยู่ควรที่ชาวพุทธทั้งหลายจะได้มาที่นี่เพราะว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้ว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลควรจะชาวพุทธจะได้ไปดูในเมื่อชาวพุทธไม่ได้จาริกไปที่ประเทศอินเดียไปถึงพุทธคยา1ใน4สังเวชนียสถานชาวพุทธก็มาที่วัดญาณสังวรารามแล้วได้ดูได้เห็นได้ทำความเข้าใจได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาก็จะทำให้ได้เป็นหนทางในการนำหลักธรรมไปใช้ยิ่งขึ้นที่สำคัญในขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขจนครบถ้วนพระองค์ยังทรงรำพึงอันเป็นที่มาของพระปางรำพึงว่าโอธรรมที่ตถาคตตรัสรู้นี้ลึกประณีตยากที่คนที่มีกิเลสทั้งหลายจะเข้าถึงอย่างรู้และนำไปปฏิบัติโอ้เราคงจะเหนื่อยเปล่าที่จะแสดงธรรมกับผู้มีกิเลสหนาเหล่านั้นจนท้าวสหัมบดีพรหมต้องปรากฏพระองค์ขึ้นทูลขอว่าขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาน้อยเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็ยังได้เข้าใจธรรมได้พระผู้มีพระภาคสดับคำรัตนาของพระพรหมจึงตัดสินพระทัยที่จะโปรดเวนยสัตว์ด้วยการสั่งสอนธรรมทั้งหลายที่ตรัสรู้แล้วอันเป็นที่มาของอาราธนาธรรมที่ขึ้นต้นด้วยว่าธรรมมาจะโลกาวิปติสหัมปตินั่นเองเมื่อพระอัสสชิซึ่งเป็นปัญจวัคคีย์สุดท้องคนเล็กสุดได้พบกับพระสารีบุตรซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงมานกหนุ่มมีความสงสัยใครรู้เหลือเกินว่าพระศาสดาของท่านเนี่ยเป็นใครเมื่อตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบว่าก็ถามต่อว่าสอนอะไรศาสดาของท่านเนี่ยไม่ว่าพระอัสสชิจะหลีกเลี่ยงอย่างไรคือพระอัสสชิได้แสดงว่าเป็นพระใหม่ปรารถนาจะให้ผู้ศรัทธาได้ฟังจากพระพุทธองค์แต่ศรัทธาแรงกล้าของพระสารีบุตรซึ่งเป็นมานพหนุ่มในขณะนั้นทนไม่ไหวที่จะรอพบพระพุทธองค์ขอเพียงคำสอนย่อจึงได้แสดงธรรมเรื่องธรรมเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทางในการดับทุกข์พระมหาสมณเจ้าเนี่ยพระมหาสมณะหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสอย่างนี้แค่นี้ปัญญาก็ลุกโผล่ขึ้นมาเพราะถ้าพุทธศาสนิกชนที่ยังอยู่ในสังสารวัฏทั้งหลายปรารถนาที่จะรู้ว่าพระเจ้า
ตรัสรู้อะไรปีติได้อย่างไรแล้วแล้วก็เป็นเรื่องอจินไตยที่จะถามหาแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสก็คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และก็จำแนกแยกย่อยออกมาสอนผู้ใดก็ตามได้สัมผัสรู้ตามที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแล้วก็ความชำเย็นก็เกิดขึ้นเป็นผู้ชี้ทางดับทุกข์และชี้สุขเกษมสารทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ศึกษากันไม่มีวันจบวันสิ้นอาจจะย่อได้ว่าในธรรมทั้งหลายเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกธรรมทั้งหลายสามารถคือรอยสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายสามารถลงในรอยเท้าช้างได้ตรัสถึงความไม่ประมาทความประมาทเป็นเหตุแห่งความตายผู้ประมาทไม่ตายอย่างเนี้ยถ้าชาวพุทธน้อมนำมาง่ายๆก็จะเห็นว่าโอ้ทางที่ทรงชี้ไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในสุขภาพไม่ประมาทในการเดินทางไม่ประมาทในการแสวงหาความสุขทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถหาความสุขซึ่งเป็นความสุขสามัญสามัญแบบมนุษย์ธรรมดาได้เพราะนั้นธรรมที่ตรัสรู้ทั้งหลายเนี่ยพระตถาคตถึงมอบให้เป็นผู้แทนพระองค์ตัวแทนพระองค์ว่าอานนท์อย่าได้คิดว่าตถาคตปรินิพพานแล้วเธอจะไม่มีที่พึ่งจะไม่มีจักศาสดาธรรมที่เราได้กล่าวและบัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการล่วงไปแห่งตถาคตอาตมาจาริกมาถึงเจดีย์จำลองพุทธกยารู้สึกเป็นหนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันดับแรกพระโอ๋หนอกว่าจะตรัสรู้ได้ก็ใช้พระชนมชีพยาวนานเหลือเกินตรัสรู้แล้วกว่าจะทรงจำแนกธรรมไปสั่งสอนถัดทรงใช้เวลา49วันจากพุทธคยาจาริกไปทั้งชมพูทวีปเพื่อสั่งสอนสัตว์เราได้น้อมนำพระธรรมมาใช้ทำให้ชีวิตทุกข์น้อยลงหรือหมดทุกข์ในกรณีที่เราเข้าถึงธรรมที่แท้จริงโอ๋หนอเราได้เป็นนี่พระธรรมธรรมอยู่พระสงฆ์อยู่ก็ได้เผยแผ่พระสงฆ์สิ้นทำสิ้นเราก็คงไม่ได้ศึกษาพระศาสนาโอเราก็เป็นหนี้พระสงฆ์เหมือนกันควรที่จะชาวพุทธนอกเหนือจากมาที่นี่จะได้ถ่ายรูปสวยๆงามๆแล้วควรจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตควรพิจารณาธรรมอย่างแยบคายเท่าที่ปัญญาเราจะพึงพิจารณาได้และถ้าให้เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ก็นำสิ่งที่ได้พบได้เห็นในวันนี้ไปถ่ายทอดแก่บุตรหลานแก่ผู้ปีปัญญาน้อยแก่ผู้ที่ศึกษาน้อยทั้งหลายเนี่ยได้น้อมนำเข้ามาใส่ตัวมงคลก็จะเกิดกับผู้ที่ได้จาริกมาถึงที่นี่เอง